ที่ครับผมวันนี้เรามาทำน้ำชุบคั่วคั่วสูตรผังห้าโอเคมาเร่ครับมาดูกันเลยพี่น้องเฮ้วัตถุดิบที่ต้องมีบีปรีปลาชิงช่างกาปิหรือว่าเคยหอมแดงน้ำตาลอย่าร้อยก็ใส่ผงชูรสสักนิดนึงนะครับผมทีนี้เรานำวัตถุดิบถูกย่างมาตำเยอะภาษาฝั่งง่ายเลยว่าเยอะพี่น้องมาเลยครับนี่เรามาเตรียมกับปลาพร้อมตำปลาชิงช่างเป็นปลาชิงช่างเราตำปลาชิงช่างด้วยก้นนะครับผมเอาตำรัวตำเลยเยอะในนี้เลยเอาเยอะไปน้ำชุบคั่วร้อยครับผมน้ำชุบคั่วทางภาคใต้ฝั่งปังงาสุดผังงาพี่น้องเฮ้ตำลูกตำเอาเราต้องทอดรู้นะครับเอาตำรัวเดี๋ยวให้รู้ตำก้นกับพี่น้องเอาละครับพอตำเริ่มละเอียดสักนิดนึงแบบนี้นะครับผมนะทีนี้เรามาใส่บีปรีหรือว่าพริกใส่เข้าไปเผ็ดมะใส่มะไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็หอมแดงใส่ยะหอมแดงใส่ไปทีนี้เราตำให้ข้าวกันนะครับผมแล้วก็ใส่เลยเอาเป็นตาแป๊บเดียวเคยใส่เคยไปเลยครับเคยงอมหอมนะครับพี่น้องใส่เกลือไปน้ำจุกกัวนะครับพร้อมน้ำจุกกัวสุดผังพี่น้องได้เร่งอบข้าวร้อนๆฝนตกๆอากาศเย็นๆจัดได้เร่งครับพอตำเริ่มละเอียดน้อยๆนะครับพร้อมเราก็ปรุงเลยน้ำตาลน้ำตาลนะครับพร้อมใส่ไปเลยผงชูรสหรือว่าแป้งว่านใส่ไปเลยนะครับพร้อมใครไม่ชอบก็อย่าใส่นะครับพร้อมเราใช่พี่น้องเฮ้อนะเอาทีนี้เสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราก็เตรียมตัวนำไปคั่วพี่น้องเลยตอนนั้นน้ำจุกคั่วพี่น้องได้เลยอบหอมเกลยทีนี้เรานำไปคั่วครับพี่น้องมาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับผมเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนให้กระทะร้อนทีนี้เรานำมาคั่วพี่น้องแล้วร้อยนะครับผมน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำชุบคั่วที่เราไปตำมาเมื่อกี้ไปเยาะมาที่เรานำมาคั่วคั่วให้เรื่องน้อยๆให้หอมเอาอันตอนเกี่ยวกับมะลุเอาอันตอนน้ำชุบคั่วใช่ยะที่ตำมาปะน้ำชุบคั่วร้อยอย่างเร่งร้องทำตาเลวจะติดใจพี่น้องเฮ้อที่ตาบ้านเราเฮ้อซี่กำลังซ่วยเริ่มห้อมเคยพี่น้องห้อมสุดยอดเลยกำลังคั่วให้เรื่องนะครับผมเรียมากินด้วยข้าวร้อนพี่น้องเฮ้อห้อมชุดพี่น้องห้อมชุดตะคั่วแล้วห้อมได้เร็วผมนั่นเลยซี่ครับโอ้โหน้ำชุบคั่วสูตรปังงาพี่น้องพ่อคืนมุกได้เร่งอบอีกอาเซตแล้วนะครับพี่น้องเลซี่สร้างสวยงามที่มีโลโก้ตักใส่จานเชิญกินพี่น้องเราก็ตักใส่จานเลยครับที่นี่ห้อมอย่างในห้อมเกยสุดยอดสุดนี่ไอ้ยานี่เป็นข้องร้อยข้องบานคืนพ่อผังงานะครับผมพ่อเมย์ได้ส้นพ่อมาตั้งแต่เด็กๆพี่น้องน่าน้ำจุกัวพี่น้องเลยนะกินโชว์ครับพี่น้องดูครับต้มน้ำชุบคั่วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะตอนลูกตะกุดแล้วหอมไหมหอมอย่างแรงใช่ไหมหอมอย่างแรงร้อยแต่เผ็ดครับพี่น้องนะทีนี้เรามากินโชว์วะร้อยมาร้อยพี่น้องแรงครับพี่น้องอู้แล้วครับทีนี้เราขออนุญาตพี่น้องนะครับเพราะเรากินด้วยมือวันนี้นะโอ้โหห้อมล้างมือแล้วนะครับผมน้ำชุบคั่วนี่มันมีหลายแบบน้ำชุบเยอะไม่ใช่น้ำตาล
แต่ใส่ส้มนาวหรือมะนาวแต่น้ำชุกัวไม่ใส่มะนาวนะครับผมใส่เคยใส่ปลายิ่งช่างใส่หอมแดงใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสสักนิดแล้วมาคั่วด้วยน้ำมันให้เรืองให้หอมเป็นแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของพังงาเป็นสูตรที่บ้านเกิดผมพังงาภูเก็ตผมไม่ได้สูตรผมมาคือว่าหอมเกลือพี่น้องเลยนะได้แบบนี้พลาดเลยครับชุดเยอะเลยเอเลขวาลูกพูดด้วยห้องเกยเอ้าดีกันเอ็นตัดนะพอไหมอิมุนนั้นรอไหมสูตรนิดสูตรดีกันสูตรนิดไหนเส้นไงเนาะรอไหมลิตันดินลิตันอินเตอร์สักไหนลิตันคอมฮีทลิกันเอาทนไหนแล้วเอาพุ่นรอไหมเฮ้ยนะต้นกินนี่แบบตายรอไหมกินด้วยข้าวต้มก็รอดนะครับข้าวต้มลองทำมันแรกนะลองทำมันดูครับน้ำจุกัวสไตล์ปังงารอดยังไงครับหอมหอมคือหอมไหมชุดเยอะเลยบีบปรีพริกแล้วครับผมมันก็คล้ายๆครับจุ่มตะไคร้น้ำพริกตะไคร้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตะไคร้ชุดเยอะเลยพี่น้องได้เลยก็ทั่วมือถนอมคุกไปเลยครับพี่น้องเอ้ยหอมได้เลยคุยเลยคุกไปเลยได้ปันนี้พ่อพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเลยมาคุกในมือเลยรวยตลาดที่เลยใครทำอะไรมาด้วยมาได้ครับรวยนะรวยพี่บอกว่าไม่ได้ต้องร้อยทำอะไรต้องร้อยกินด้วยช้อนไม่ร้อยครับต้องกินด้วยมือเราเถอะไม่ได้หอมไหมเนาะมันจะสกูดสปาอยู่สกูดสุดยอดร้อยอย่างเลยเลยได้แบบนี้พอครับไม่ต้องให้มายุ่งได้อะโอเคพร้อมวันนี้ครับพร้อมเรามาทำแกงดินนะน้ำจุกัวใช่ไหมน้ำจุกัวสุดปังฮะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ชอบก็กดไลค์ก็เจเป็นกำลังใจให้ลูกชายเด็กชายอันต้นทองเพชรเป็นดุขึงเซอร์วิเดนปังฮะเพราะว่าพ่อเป็นคนปังฮะพ่อเป็นคนปังฮะนะชอบอย่าลืมกดไลค์ก็เจเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ